อย่าเครียดอย่าจริงจังลองปลดปล่อยทุกอย่างดูลองมีเวลากับตัวเองดูบ้างงานง่ายง่ายสบายสบายวันพักผ่อนเบาเบาปล่อยทุกอย่างออกจากใจเที่ยวชมธรรมชาติความเชื่อนะครับก็ต้องเชื่อเท่านั้นถ่ายรูปคู่กันนี้เนี่ยที่สำคัญครับก็คลิปนี้ก็มาจังหวัดสงขลาถือว่าพามาเที่ยวกันก็แล้วกันจุดตรงนี้นะครับก็เป็นท่าเรือแพขนานยนต์นะฮะข้ามจากฝั่งเกาะยอนะฮะซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นฐานทัพเรือนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโน่นก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวในส่วนของแหลมสมิลานะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวถนนนางงามที่เราจะไปเนี่ยข้ามฟากไปฝั่งน้องเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของสงขลาแหละครับก็มีที่จอดเรือของทัพเรือเขานี่คนพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยครับคนพื้นที่คนพื้นที่มาทำงานที่นี่ครับมาทำงานที่นี่ครับก็ที่นี่เป็นเมืองเก่าของสงขลาเรื่องเดิมทีก็คือหมู่บ้านอยู่แถวนี้แต่พอความค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรือสำเภาเดินเรือมาเนี่ยจะย้ายมาบริเวณฝั่งทางซ้ายของเราคือเมืองสงขลาทำให้ชุมชนชาวเมืองเนี่ยย้ายจากสิงห์นครเนี่ยเข้าอยู่ชุมชนบ้านบ่อยางเรือซ้ายมือเป็นย่านเมืองเก่าของสงขลาครับแล้วตามบอดศาสตร์เนี่ยคือเรื่องที่มีบอดครับก็มีหลักฐานมีป้อมด้านบนก็มีป้อมเขาเนี่ยมีวัดด้านบนวัดแล้วก็ป้อมเป็นป้อมเมืองมาอันนี้น่าจะเป็นคนพื้นที่หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นคนพื้นที่ครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกฮะผมมาที่ท่านเนี่ยมาดูใบต่างกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดสงขลาแล้วนะครับที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยท่าเรือออกมาจากสิงหานครถือว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยของที่นี่นะฮะฝั่งนี้ก็คือฝั่งจังหวัดสงขลานะฮะฝรั่งนี่เขาจะเรียกว่าสิงหระก็มันอยู่ไปนานๆมันก็เลยกลายเป็นสงขลานะครับก็จะเป็นประตูเมืองสงขลานะวันนี้มาถึงสงขลาแล้วนี่เลยก็สมประตูเมืองสงขลาเข้ามาแล้วนะไหนๆก็มาถึงแล้วก็จะเป็นบริเวณที่มีหนังอยู่แล้วครับนอนเห็นอยู่ลิฟต์นอนอันนี้ก็จะเป็นหาดสมิลานะครับซึ่งถ้ามาสงขลาก็ต้องมาที่นี่แหละครับต้องมาถ่ายรูปคู่กับนางเงือกให้ได้แล้วที่เห็นนี่ก็เป็นเกาะหนูนะครับแล้วก็เกาะแมวนะที่หาดที่นี่เป็นหาดทรายกว้างครับสวยงามมากๆตามความเชื่อนะครับก็ต้องเชื่อเขาหน่อยนะไปถ่ายรูปคู่กับนางเงือกก่อนที่จะไปถึงนางเงือกเนี่ยโอ้โหน้ำทะเลที่ใสสวยงามมากๆหาดนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสวยขนาดไหนก็เดินมานี่ก็ถึงแล้วนะนางเงือกครับมาถึงแล้วฮะเขาบอกต้องยังไงนะต้องโอบอ่ะถือเป็นฐานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงครับที่น่าสนใจก็ที่นี่ก็มีบริการรถม้าให้นั่งก็สำหรับเด็กๆก็นี่ไม่ใช่เด็กครับผู้ใหญ่มีบริการรถม้าให้นั่ง
็บความสะสมนมนาเป็นสายทานซึ่งซึ่งเอาสักคำเอาความสับสนความวุ่นวายนะความสุขก็ริมหาดนะมีดนตรีที่ฟังเพลินๆใต้ร่มเงาของต้นสนเนี้ยถือว่าได้เลยครับบรรยากาศสุดยอดครับวันนี้พี่ชนพามาหาดเซมิลานก็มาฟังดนตรีเพาะๆจากพี่ครับตรงเส้นขอบฟ้าลูกเมืองที่เราไปมาสาสูรวมกันเป็นสายทานสุนทรจะไปให้เธอเมืองทำเส้นทางเดินทางเอาสักยันกานานาคนเป็นสภาแล้วก็ใส่ทิปบ็อกซ์นี่เห็นไหมทิปบ็อกซ์มาเป็นกำลังใจให้แก่กันนะหาดซิมิลานะฮะมีพี่เขาร้องเพลงที่เป็นประจำนะพี่นะร้องอยู่ที่ประจำครับผมมาได้ครับสวัสดีครับเป็นของเนี่ยครับของสงขลาเนี่ยครับของเทศบาลสร้างแล้วมันเหมือนคุณครูเช็คชื่อครับอะไรครับมันเหมือนคุณครูเช็คชื่อเขาเลยเรียกวงเวียนเช็คชื่ออ๋อวงเวียนเช็คชื่อแต่จริงแล้วเป็นคนนั่งอ่านหนังสือภาพกันเป็นความเข้าใจของคนครับเลยเรียกวงเวียนเช็คชื่อจุดนี้ก็จะเป็นอะไรตลาดเอาเป็นร้านขายของครับบริเวณหน้าเป็นร้านริมหาดครับริมหาดตอนค่ำกลางคืนครับยามราตรีเส้นนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับตรงกลางคืนครับตรงกลางคืนนี่ครับบริเวณนี้เนี่ยอันเนี่ยลูกปั้นตรงนี้อยู่ที่กลางวงเวียนเนี่ยเขาเรียกวงเวียนเช็คชื่อแต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่านหนังสือก็ว่ากันไปนี่บริเวณตรงนี้แล้วครับยามค่ำคืนช่วงเย็นๆเนี่ยคึกคักมากริมหาดตลอดเส้นทางนี้ครับก็เป็นวงเวียนเช็คชื่อแล้วครับนี่อยู่ริมหาดริมทะเลนะจริงๆแล้วเนี่ยรูปปั้นนี้เขานั่งอ่านหนังสืออยู่นะแต่คนที่นี่เขาก็จะเรียกกันวงเวียนเช็คชื่อนะก็อยู่ริมหาดเลยนะสวยงามมากบริเวณนี้นะครับก็เป็นถนนนางงามนะครับเป็นถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกถนนหนึ่งของสงขลาแหละครับนะก็การประกวดมิสไทยแลนด์สมัยก่อนเนี่ยพี่จอมถนนนี้นะครับเป็นเพลงไหมนางสาวไทยมาถึงนี่ก็ถ่ายได้หมดนะครับบริเวณก็เป็นบริเวณที่คนที่มาที่สงขลานะครับโดยมากก็จะมาเซลฟี่กันที่บริเวณของภาพบริเวณถนนนางงามนี่แหละครับนะก็สวยงามครับแล้วก็ทำไว้สวยงามมากเป็นเพียงบางส่วนนะครับของถนนนางงามนะครับซึ่งก็จะมีสตรีทอาร์ตแบบนี้แหละครับตามมุมตึกนะถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาเดินช่วงแดดล่มลมตกนี้ฮะก็เป็นอีก
มุมมองหนึ่งของเมืองเก่าๆนะแบบเรียกว่าสไตล์แบบซอยที่อนุรักษ์บ้านเก่าๆเอาไว้เป็นมรดกโลกนะครับนี่บ้านเขาก็จะสไตล์แบบเก่าๆแบบนี้ทั้งถนนนะครับนี่เป็นบ้านไม้นะครับปัจจุบันก็ดัดแปลงทำเป็นการค้าการขายนี่ครับโดยข้อหลังนี้ครับตลาดถ้าภาคกลางก็ตลาดสามทุกเลยครับนี่ก็เป็นร้านนิดจักรยานนะครับร้านนิดจักรยานก็เริ่มต้นธุรกิจที่ตรงนี้แหละครับเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับนี่อยู่ในถนนนางงามนี่แหละครับสวยๆเลยเราเป็นศาลเจ้าแบบสไตล์จีนนะนี่เข้ามาด้านในนี่ก่อนนี่ครับศาลหลักเมืองครับนี่ที่นี่เขาก็จะสไตล์แบบจีนๆหน่อยนะเพราะสงขลาเนี่ยคนจีนมาอยู่เยอะมีศาลหลักเมืองใช่ไหมเนี่ยครับศาลหลักเมืองเป็นวัฒนธรรมจีนครับก่อนเป็นมีสองเสาที่นี่เขาแปลกนะเขาจะออกแนวจีนๆนะนี่ครับเสาหลักเมืองก็ออกแบบศาลเจ้าจีนเลยนี่ศาลหลักเมืองสงขลานี่คือเสาแรกตั้งเดิมเลยไหมเนี่ยเสาดั้งเดิมนี่เสาดั้งเดิมเลยเสาหลักเมืองส่วนนี้ก็น่าจะสร้างขึ้นมาในภายหลังนี่ครับร้านนี้ครับบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ร้านดังนะเช้าๆเนี่ยโอ้โหคนมากินกันร้านเกียรติฟั่งอย่างนี้ร้านเก่าร้านแก่แล้วก็อาหารนี่อร่อยมากขับรถผ่านมาครับก็มาเห็นอันนี้ก็พอดีนี่นี่ฮะนี่เลยนี่เลยโอ้โหกินปุ้งเลยจำปาดะครับนี่ร้านนี้ขายจำปาดะอย่างเดียวเลยมันก็คือขนุนนั่นแหละแต่ว่าเขาว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์เยอะจริงร้านนี้จำปาดะอย่างเดียวเลยนี่โดยมากนี่เขาเอามาทอดเซติฟข้าวทุ่งท่านเป็นคนสงขลาอ๋อจุฬาราชมนตรีคนล่าสุดเนี่ยนะที่เสียชีวิตคนก่อนหน้านี้ครับที่เสียชีวิตลงก็ฝังอยู่ที่บริเวณด้านขวามือเป็นคูโบคูโบนี่ครับคูโบแต่สร้างเรียนแบบทัชมาฮาลครับใช้รูปแบบเดียวแล้วมีน้ำแล้วก็ไม่ธรรมดาเอาไปดูกันเป็นมัสยิดนะซึ่งสร้างเรียนแบบทัชมาฮาลนะก็เดี๋ยวดูกันสวยงามมากๆฮะในยามเย็นๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะก็เรียกว่าอนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาลนะเมืองไทยก็มีนะนี่ครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆยามเย็นๆแบบนี้นะมัสยิดที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงนะที่นักท่องเที่ยวถ้ามาสงขลาเนี่ยต้องแวะมาเที่ยวบรรยากาศเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ครับสวยงามจริงๆครับสร้างเรียนแบบทัชมาฮาลนะครับนี่ครับเขาก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของมัสยิดแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำนะแล้วก็เป็นตัวมัสยิดอยู่กลางเลยแฟนๆนะครับที่ติดตามช่อง Mr. Chot Channel นะก็หาชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ